คุณผู้ชมคะและถ้าพูดถึง1หน่วยงานนะคะที่ทำหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังรวมถึงเตือนภัยวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะนั่นคือศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชนะคะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันกับคุณบุญสมชนพิทักษ์วงศ์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงแผนการระบายน้ำที่ยังคงท่วมขังอยู่หลายจุดณขณะนี้นะคะรวมถึงการที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือปริมาณน้ำฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นที่คาดการว่าจะเข้ามาในช่วงของเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ด้วยนะคะร่วมพูดคุยกันกับคุณบุญสมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกาญจนาคุณวรุณวันครับค่ะท่านผอ.คะถามถึงเรื่องของการระบายน้ำในระยะนี้นะคะหลังจากที่มีน้ำหลากในหลายพื้นที่เลยเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือภาคกลางกันก่อนค่ะตอนนี้สถานการณ์โดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะครับก็ต้องเรียนว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยดีขึ้นตามลำดับเลยนะครับค่ะโดยเฉพาะในจังหวัดที่เราคิดว่ามีปัญหาอย่างเช่นลำปางก็สถานการณ์คลี่คลายหมดแล้วนะครับจากรายงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยสถานการณ์เรื่องอุทกภัยเนี่ยคลี่คลายหมดแล้วนะครับยกเว้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่จะได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับที่ระบายน้ำมาจากเขื่อนเจ้าพระยาค่ะครับส่วนปริมาณน้ำนะครับที่มีอยู่ในลำน้ำที่ล้นตลิ่งตอนนี้ที่เรายังต้องเฝ้าระวังอยู่ก็จะมีที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ลำน้ำชีนะครับแล้วก็ลำน้ำมูลบางส่วนจนถึงอุบลราชธานีค่ะตอนนี้สำหรับเรื่องของการดูแลในพื้นที่ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าก็มีภาพของประชาชนที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่เองก็ประกาศแจ้งเตือนอยู่เป็นระยะค่ะครับคืออยากจะกราบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลเนี่ยเราไม่ได้ทำงานในช่วงเกิดเหตุอย่างเดียวค่ะครับจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยมี13มาตรการรับมือฤดูฝนซึ่งครม.ให้ความเห็นชอบไปแล้วตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม2565ทุกสิ่งอย่างที่เราเห็นในการเตรียมการและการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นการดำเนินการตามมาตร13มาตรการแบบที่ผมกล่าวมายกตัวอย่างเช่นนะครับในการทบทวนการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีเราก็มีการพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำในจังหวะที่เหมาะสมนะครับปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ำชีเนี่ยน้ำจากต้นน้ำเป็นน้ำน้อยนะครับแต่ว่าจะเป็นการพร่องน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์บางส่วนนะซึ่งวันนี้ระบายในอัตรา25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเราก็จะมีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนไปล่วงหน้าโดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับเราแจ้งเตือนไปเรียบร้อยแล้วทุกหน่วยก็จะมีการปิดประตูตามพนังต่างๆเฝ้าระวังและเตรียมประกอบตายในจุดที่เบาบางนะครับหรือที่รุ่มต่ำปัจจุบันนี้สถานการณ์น้ำในทุกพื้นที่ยังไม่มีสถานการณ์รุนแรงที่ล้นตลิ่งมากนักเลยยกเว้นในลุ่มน้ำยางซึ่งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมันก็จะเป็นน้ำจากต้นน้ำยางซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีน้ำล้นที่อำเภอเสนาภูมิอยู่ประมาณสัก30กว่าเซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างที่คลี่คลายไปอย่างดีส่วนการบริหารจัดการที่เราได้มีการมอบหมายไปคือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับกรมชลประทานเตรียมความพร้อมในเครื่องจักรเครื่องมือในมาตรการที่7ที่เรามอบหมายไปก็คือเครื่องผักดันน้ำต่างๆเนี่ยถูกติดตั้งเมื่อเรามีการแจ้งเตือนว่าเราจะมีการพร่องน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์อย่างเช่นพิบูลมังสาหารเพื่อจะระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงแม่น้ำโขงเนี่ยเราติดตั้งเครื่องผักดันน้ำไป100เครื่องและจะเพิ่มอีก100เครื่องภายใน1วันนะครับเมื่อเรามีการแจ้งแผนไปนะครับก็มีการผักดันน้ำล่วงหน้าเลยนะครับไม่รอให้น้ำไปถึงครับส่วนในลำน้ำชีเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยโสธรฝ่ายร้อยเอ็ดก็มีการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำไว้ล่วงหน้าแล้วเริ่มทำงานแล้วในปัจจุบันนี้นะครับส่วนการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำชีน้ำมูลเนี่ยเขาก็ใช้แผนบริหารจัดการน้ำโดยการจัดจราจรน้ำนะครับน้ำมูลก็จะระบายน้อยลงนิดนึงเพื่อให้น้ำชีซึ่งมีปริมาณมากในขณะเนี้ยไปก่อนนะครับไปก่อนก็ทำให้สถานการณ์น้ำที่ M7 ที่บนราชธานีเนี่ยมีปัจจุบันนี้น้ำยังไม่ล้นตลิ่งนะยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณสัก40เซนแต่ก็อาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำแถวอำเภอวารินชำราบนะครับนิดหน่อยที่มีน้ำล้นเข้าไปซึ่งส่วนราชการต่างๆเมื่อเตรียมความพร้อมแล้วเนี่ยก็เข้าช่วยเหลือได้ทันทีเลยครับอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับอันนี้ส่วนในภาคอื่นๆสถานการณ์ก็ค่อนข้างจะคลี่คลายนะครับเราก็มีการมอบหมายสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆให้เฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำนะครับที่เกินเกณฑ์อยู่ณปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกิ่วลมนะครับแควน้อยแม่งัดในภาคเหนือนะครับอันนี้ก็มีการพร่องน้ำให้ถูกจังหวะอย่างที่ทาง
ไปช่วงต้นนั่นคือกิ่วลมก็เริ่มที่จะลดการระบายคือเพิ่มการระบายในจังหวะที่น้ำในแม่น้ำวังยังไม่มีปัญหามากนะก็ทำให้สถานการณ์ในแม่น้ำวังเนี่ยไม่ได้ล้นตลิ่งปัจจุบันก็ขี้ขายแล้วอันนี้เป็นการบริหารจัดการ13มาตรการรับมือฤดูฝนซึ่งครม.ได้มีมติมอบหมายให้ทุกหน่วยไปเตรียมการป้องกันตั้งแต่เดือนแล้วค่ะถ้าเราถ้าพูดถึงว่าจนถึงตอนนี้เนี่ยค่ะในเรื่องของการเตรียมการความพร้อมที่จะรับมือในช่วงของที่จะมีน้ำมากขึ้นอีกในช่วงกันยายนถึงตุลาคมเนี่ยจนถึงตอนนี้เชื่อว่าเราเตรียมการรับมือไปถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ขนาดไหนแล้วอะคะคือต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าทุกวันนี้นะครับเรากองมีการน้ำแห่งชาติเนี่ยเรามีการประชุมประเมินสถานการณ์นะครับกับหน่วยงานต่างที่ทำหน้าที่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับสสน.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำทุกกรมที่ทำเรื่องบริหารจัดการน้ำเรามีการประชุมประเมินสถานการณ์ในคณะทำงานอยู่ทุกวันเวลา 9:00 น.เพื่อติดตามสถานการณ์ทุกวันนะครับส่วนประเด็นความพร้อมนะครับตอนนี้สถานการณ์ในเขื่อนเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภูมิพลสิริกิติ์กระน้อยป่าสักนะครับภูมิพลสิริกิติ์ยังมีพื้นที่ว่างรับน้ำเป็นหมื่นล้านลูกบาศก์เมตรค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถรองรับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่คาดการณ์ว่าจะมีพายุเข้าในช่วงเดือนปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลาได้ใน1ในปริมาณ1ถึง2ลูกเนี่ยปล่อยพื้นที่ช่องว่างได้รับได้แน่นอนนะครับส่วนในพื้นที่ตอนล่างลงมาท้ายเขื่อนในภาคกลางเนี่ยแควน้อยกับป่าสักก็มีการพร่องน้ำแล้วณขณะนี้นะครับการพร่องน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ในเดือนหน้านะครับในสถานการณ์ภาคอีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นในลำน้ำมูลเขื่อนขนาดใหญ่ก็มีพื้นที่รองรับน้ำเพียงพออุบลรัฐก็มีการระบายน้ำออกบางส่วนเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับเพราะฉะนั้นทุกแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่เราก็มีการวางแผนในจังหวะนี้ครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าสถานการณ์ฝนจะมีน้อยลงไปถึงต้นเดือนหน้าก็เราก็จะผ่อนการระบายน้ำลงมาเพราะว่าการระบายน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะต้องให้มีผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำมีผลกระทบต่อประชาชนด้านท้ายน้ำน้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นนโยบายของท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งในฐานะท่านเป็นผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติท่านสั่งการไว้เลยครับว่าหาจังหวะการระบายน้ำให้เหมาะสมแล้วก็เตรียมพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำไว้ด้วยนะครับอย่างภาพที่ปรากฏบนจอทีวีนะครับป่าตากชลบุรีนะครับตอนนี้เกินเกณฑ์ควบคุมไปมากนะครับเพิ่งควบคุมบนเส้นสีดำเราก็เพิ่งจะพร่องน้ำในช่วงจังหวะที่น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาลงมาในปริมาณน้อยลงก็คืออยู่ในอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเราก็จะเริ่มพร่องน้ำอัตราการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลบุรีณขณะนี้อยู่ที่ประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะไม่เกิดผลกระทบต่อท้ายน้ำน้ำจะไม่ล้นตลิ่งในแม่น้ำป่าสักที่อำเภอท่าเรือครับค่ะท่านโฆษกคะถ้าเราพูดถึงความกังวลของประชาชนนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมหลายๆคนยังคงนึกถึงเหตุการณ์ตอนปี2554นะคะถ้าเทียบกันเรื่องของปริมาณฝนณปัจจุบันนี้กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนปีนั้นแล้วก็แผนการบริหารจัดการน้ำอะค่ะบางจุดตอนปี2554คือท่วมนานเป็นเดือนแบบท่วมขังด้วยปีนี้ข้อกังวลของประชาชนเนี่ยค่ะคำตอบเบื้องต้นที่พอจะให้ได้มีโอกาสเป็นแบบปี2554ไหมคะครับก็ต้องเรียนยืนยันกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าสถานการณ์แบบปี54เนี่ยไม่เกิดแน่นอนนะครับด้วยเหตุผล3ประการนะครับคือในปี54เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประจวบกันเลย3เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์ที่1คือเรามีพายุเข้าประเทศไทย5ลูกติดต่อกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนเลยนะครับมิถุนายนก็มีไหมะเข้ามากรกฎาคมก็มีนกเต็นนะครับกันยาเดือนนี้กันเดือนหน้าเนี่ยมี2ลูกนะครับและตุลาก็ยังมีสถานการณ์พายุเข้าเนี่ยมาทำให้อ่างเก็บน้ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำแล้วก็พื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมดเต็มไปด้วยน้ำเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนสิริกิติ์นะครับมีปริมาณน้ำณวันที่6กันยายนเนี่ยเกิน 80% นะครับวันที่6กันยายนเกิน 80% สิริกิติ์2สิงหาก็คือตั้งแต่ต้นเดือนนี้นะณวันณปีเดียวกันเกินไปถึง 80% 90%นะครับเพราะฉะนั้นพื้นช่องว่างมันไม่มีที่รับน้ำอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าวันนี้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนขนาดใหญ่เรามีพื้นที่ช่องว่างรับน้ำหมดนะครับเรารับเพียงพอแน่ส่วนพื้นที่ตอนล่างนะครับในปี54เนี่ยชุ่มไปด้วยน้ำหมดเพราะว่าเจอพายุเข้าไป5ลูกใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยพื้นที่ที่เราเห็นภาพน้ำท่วมเนี่ยมันจะเป็นจุดๆเป็นหย่อมๆริมแม่น้ำเท่านั้นเองพื้นที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่การเกษตรยังไม่มีปริมาณน้ำมากนักประเด็นที่3นะครับ
น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาหนุนสูงมากกว่าปกติด้วยนะทำให้การระบายน้ำทำได้ยากขึ้นแต่ปีนี้ต่างกันปีนี้ต่างกันเรามีมาตร13มาตรการรับมือฤดูฝนนะครับพื้นที่ทุ่งรับน้ำ12ทุ่งไม่ว่าจะเป็นทุ่งบางระกำวันนี้นะครับเราให้เกษตรกรเพาะปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาเก็บเกี่ยวเอาปลายเดือนนี้ครับต่อต้นกันยานะครับวันนี้ทุ่งรับน้ำทุ่งที่1ก็คือทุ่งบางระกำพร้อม 100% แล้วที่จะรับน้ำแต่ยังไม่ได้เอาน้ำเข้ามากนักนะครับเพราะเราต้องเตรียมพื้นที่ไว้เผื่อไว้ว่าถ้ามีปริมาณน้ำมากก็สามารถที่จะผันน้ำเข้าสู่ทุ่งนี้ได้นะครับไม่ให้น้ำออกมาในพื้นที่ตอนล่างส่วน11ทุ่งของเจ้าพยานะครับซึ่งจะรับน้ำได้อีกเป็นประมาณ 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะนี้เนี่ยเกษตรกรเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วนะครับคาดว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จในเดือนกันยายนนะครับก็จะมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 1,300 ล้านลูกบาศก์เมตรหากเกิดกรณีที่มีฝนตกและน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเกิดเกลื่อนมากเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างเนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะดำเนินการหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นมาถ้ามีพายุเข้ามามากกว่าที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินไว้ทุกสิ่งอย่างเราเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าแล้วเครื่องจักรเครื่องมือนะครับ18,000กว่าหน่วยเนี่ยถูกย้ายไปติดตั้งในจุดเสี่ยงต่างๆพร้อมปฏิบัติการวันนี้เองนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับท่านก็มีข้อสั่งการไปยังจังหวัดต่างๆรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยที่จะส่งกำลังทหารเข้าไปช่วยในพื้นที่ต่างๆที่ยังมีความต้องการกำลังในการไปช่วยเหลืออย่างเช่นกรุงเทพมหานครตอนนี้วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงภาวะน้ำทะเลหนุนสูงนะครับก็จะมีกองกำลังทหารเข้าไปช่วยกรุงเทพมหานครในการเรียงกระสอบทรายในจุดที่เป็นฟันหล่อนะครับท่านผอ.คะเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผอ.พูดถึงเรื่องของพื้นที่ท้ายน้ำที่ต้องการจะลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะคะอยากจะสอบถามว่ามีการหารือในการแก้ปัญหาระยะยาวไหมคะเพราะว่าในหลายๆพื้นที่อย่างพื้นที่ท้ายน้ำในพื้นที่ภาคอีสานอย่างจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยค่ะที่เราจะเห็นว่ามีน้ำท่วมเป็นประจำทุกๆปีเลยอะค่ะครับก็อยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่เราพูดกันถึงตอนต้นเนี่ยเป็นการบริหารจัดการน้ำในแต่ละฤดูในแต่ละปีนะครับแต่ว่าในแผนระยะยาวเนี่ยทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเองเนี่ยเราบูรณาการเราเป็นหน่วยงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานในลุ่มน้ำชีเนี่ยนะครับเรามีการศึกษาแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับว่าจะมีระบบผันน้ำจากแม่น้ำชีอ้อมไปลงมูลผ่านไปทางยะโสธรแล้วก็อุบลราชธานีไปลงท้ายเขื่อนท้ายแก่งสะพือก็เป็นทางหนึ่งที่จะผันน้ำออกจากแม่น้ำชีไม่ให้ไหลตรงเข้าสู่บนราชธานีได้ตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโครงการที่มีการวางแผนไว้ส่วนทุ่งลาดเจ้าพระยานะครับที่เราเห็นเหตุการณ์น้ำท่วมบ่อยๆเนี่ยวันนี้เรามีการก่อสร้างโครงการบางไฟที่จะระบายน้ำส่วนเกินออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาในภาวะที่น้ำมากนะครับให้อ้อมเมืองอยุธยาออกไปนะครับอันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ยังมี9แผนรองรับน้ำซึ่งกำลังขับเคลื่อนเข้าสู่ครม.และดำเนินการโดยกรมชลประทานซึ่งเราจะเร่งรัดซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านเร่งรัดเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ครับผมค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบุญสมคะช่วงนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ